บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสำนักข่าววานิวของเราก็ไปติดตามตั้งแต่ช่วง9นาฬิกานาทีนะคบที่อู่ทหารเรือทนบุรีครับกรมอู่ทหารเรือนำเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีในขบวนพระยะญาตราทางชลมาศทั้ง52ลำมาจอดเพื่อทำพิธีบวงสวงแม่ย่านางเรือครับถือว่าเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติก่อนอัญเชิญเรือพระราชพิธีลงน้ำครับโดยพิธีเริ่มต้นช่วงเวลา9นาฬิกา9นาทีครับ มีพลเรือเอกจิรพล,ลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีนะครับและมอบพวงมาลัยให้กับผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งและนายเรือพระที่นั่งทั้งสี่ลำและมอบผ่านพวงมาลัยนำไปบูชาแม่ย่านางเรือครับ สำหรับพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือเป็นพิธีที่ชาวเรือมีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบ,บราณน,นะครับว่าเรือทุกลำมีแม่ย่านางเรือสิงสถิตอยู่คอยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับเรือก่อนออกเรือทุกครั้งหรือว่าการนําเรือไปใช้งานจึงมักกระทําพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือหรือว่าบูชาแม่ย่านางเรือก่อนเพื่อที่จะ เป็นความสิมงคลเป็นขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลประจําเรือถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนะครับจนกระทั่งเวลา12นาฬิกา30นาทีค่ะ พลฝีพายเริ่มเคลื่อนขบวนเรือพระราชพิธีเรือพระที่นั่งจำนวนสี่ลำนะคะออกจากอู่ทหารเรือทนบุรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยได้เคลื่อนไปตั้งขบวนที่ท่าวาสุกรีและจัดขบวนพยุหญาตราทางชนรามาดต,ตามเส้นทางที่กำหนดคือออกจากท่าวาสุกรีแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารค่ะ ดยบรรยากาศนั้นพบว่ามีประชาชนนะคะต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงมาจับจองพื้นที่ที่เปิดให้รับชมการเคลื่อนขบวนเรือพระราชพิธีออกจากอู่อย่างเนืองแน่นถึงแม้ว่าวันนี้สภาพอากาศจะร้อนจัดนะคะคแต่ทุกคนเนี่ยมารอกันตั้งแต่เช้าเพื่อรอชื่นชมพระบารมีค่ะ ได้มาชมพระบรารมีนะคะแล้วคิดว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่เรามีแบบว่าพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่างนี้นะคะาหาไปได้ในโลกนี่ละผมภเกียรติมากค่ะยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือนะคะที่ได้จัดได้สง่างามมากเลยค่ะดีใจมากได้เกิดมาในรัชกาลน,นะคะนี่ปลืมมปล้มมากปลื้มมากนะแล้วก็เราได้อยู่มาถึงสองรัชกาล ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมมีพี่น้องประชาชนจากทั่วทุกสารทิศครับเดินทางมุ่งหน้ามาที่ท่าเรือข้ามฟากท่าเตียนนะครับเพื่อมาเข้าคิวจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่จะสามารถเห็นขบวนพยุหะยาตราทางชาบทได้เต็มขบวนเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดอรุณครับทาให้มีพี่น้องประชาชนเข้ามารอต่อแถวเข้าคิวเป็นจํานวนมากมากกว่า1000คนด้วยกันนะครับ ทีมข่าวสำนักข่าววานิลล์ของเราได้มีโอกาสไปสอบถามพูดคุยกับหนึ่งในประชาชนที่มาเข้าคิวนะครับมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับคุณตุ๊กหรือว่าคุณโยซิตาเล่าให้ฟังว่าเธอเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายเลยนะครับามาถึงกรุงเทพมหานครตั้งแต่3วันก่อนตั้งใจจะมาดูขบวนเรือวันนี้เธอมาถึงจุดนี้ตั้งแต่ตีห้าครับมาต่อแถวตั้งแต่เช้าที่ต้องมาไวก็เพราะว่าอยากจะได้จุดที่นั่งแล้วมองเห็นขบวนเรือได้อย่างชัดเจน ก่อนหน้านี้เธอนั่งแท็กซี่สำรวจทุกจุดเลยแล้วก็เลือกจุดนี้นะครับคาดว่าจะเป็นจุดที่เห็นขบวนเรือได้ชัดที่สุดแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนแต่ไม่ท้อไม่เหนื่อยครับเพราะความตั้งใจคืออยากจะเข้าเฝ้าและชื่นชมพระบรมีของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็ทันทีที่ได้เห็นขบวนเรือนะครับเธอบอกเธอตื้นตันใจเป็นอย่างมากเป็นประเพณีโบร,โบราณที่เป็นหนึ่งในบรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ควรจะต้องสืบทอดกันต่อไปครับ มาจากเชียงรายเลยค่ะเชียงรายเลยเชียงราย,ย,ย,รายอำเภอตำมนท่าสุดแม่ฟ้าหลวงความจริงมันมีถ่ายทอดสดไม่ต้องเห็นด้วยตา,า,ยตาชมพระบารมีมแล้วก็พี่ว่ามันน่าสืบสานนะคนไทยต้องอดูค่ะ ก็ผ่านพ้นไปอย่างงดงามตาการตาแล้วก็ถือว่าเป็นประเพณีประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะคเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์